สวัสดีครับสมชท่านครับวันนี้ผมจะมานำเสนอซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งคุณชาญศิลป์โพสต์ไว้ใน Facebook สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเป็นของยี่ห้อ Vicon นะครับยี่ห้อของ Vicon ซึ่งผมก็ดาวน์โหลดและนำมาทดสอบนะครับคือซอฟต์แวร์ PI Studio นี่ครับซึ่งผมก็เขียนไว้แล้วนะครับเขียนฟังก์ชันของการทำงานปั๊มสำหรับการทำงานนะครับแล้วก็ปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับเขียนไว้2อันนะครับข้อดีก็คือสมมติว่าเรามี CPU นะครับแต่เราไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อพวกปุ่มกดต่างๆแล้วก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เขียนขึ้นมาแล้วก็ทดสอบ PC ได้เลยนะครับซึ่งของผมก็จะมี CPU นะครับของ Siemens แล้วก็กล่องปั๊มสำหรับการทำงานแล้วก็กองปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาทดสอบเลยนะครับดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับดูให้ดีแล้วของผมมันเป็นรุ่นที่สามารถทดสอบได้นะครับลิงก์กับซีเมนเพียงแค่เราเซต IP ให้ถูกให้ตรงกับตัว CPU นะครับและความผมเป็นทัชสกรีนนะครับดูให้ดีนะครับผมจะกดออนที่ปั๊ม A นะครับเห็นไหมครับออนดูไฟตรงนี้ไปด้วยนะครับดูมือผมกดตรงนี้ไปด้วยนะครับออฟเห็นไหมครับออนออฟครับปั๊ม B ปั๊ม A นะครับต่อไปปั๊ม B ครับออนออฟออนออฟเห็นไหมครับใช้งานได้ดีครับนะครับต่อไปอีกมีอีกปั๊มตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับดูให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเลยนะครับเห็นไหมครับทดสอบที่ทัชสกรีนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ปั๊ม2ตัวสำหรับการทำงานในโหมดออโต้นะครับผมจะบิดไปที่ออโต้เลยนะครับเห็นไหมครับดูดีนะครับตอนนี้ปั๊ม B ทำงานอยู่นะครับปั๊ม B ทำงานนะครับดูดีอันนี้ผมจะไปปรับให้น้ำมันลดมันก็จะสลับการทำงานตรงนี้เลยครับนะครับน้ำเต็มปั๊มต้องตัดนะครับเห็นไหมครับตัดไปแล้วนะครับแล้วมันก็สลับกันทำงานไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูให้ดีนะครับน้ำเต็มน้ำลดปั๊มบีทำงานเห็นไหมครับปั๊มบีทำงานน้ำเต็มตัดต่อไปปั๊ม A นะครับเห็นไหมครับน้ำเต็มต่อไปปั๊ม B นะครับเห็นไหมครับมันก็สลับทำงานไปเรื่อยครับเขาใช้งานได้ดีครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับสมช.ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ